สวัสดีครับวัคซีนทั่วไปป้องกันภัยจากโรคระบาดแต่วัคซีนใจสามารถป้องกันทุกข์จากโลกกระทำครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนมักจะมีคนถามอยู่เสมอว่าฉีดวัคซีนหรือยังฉีดวัคซีนหรือยังเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตของเราในการรับมือกับโรคระบาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิด-19 อยากที่จะให้แนวความคิดอีกด้านหนึ่งก็คือว่าชีวิตของเรามี2ด้านก็คือด้านร่างกายกับด้านจิตใจถ้าเรามีภูมิคุ้มกันในทางร่างกายก็นับว่าดีแล้วแต่ถ้ามีภูมิคุ้มใจอีกทางหนึ่งด้วยก็จะทำให้เรารอดปลอดภัยทุกยุคทุกสมัยจะมีโรคระบาดหรือไม่มีโรคระบาดเราก็หยัดยืนอยู่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดอย่างโควิด-19 ในขณะนี้หลายคนก็ประสบวิกฤตอันเนื่องมาจากการทำมาหากินไม่มีงานไม่มีเงินชีวิตย่ำแย่ลงหนักไปกว่านั้นก็คือว่าบางคนรับไม่ได้กับการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่ไปใช้ชีวิตติดดินธรรมดาสามัญเพราะว่าภาพลักษณ์เดิมๆนั้นเคยใช้ชีวิตอย่างสุขสบายกินหรูอยู่แพงเมื่อทำใจไม่ได้ก็กลายเป็นว่าต้องมีหนี้มีสินเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ความทุกข์ทับถมทวีมากยิ่งขึ้นโลกกระทำ8ประการได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาความสุขและความทุกข์เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่คู่กับโลกของเราเรียกกันว่าโลกกระทำแต่จะกลายเป็นโลกกระทำคือสิ่งที่จะมากระทำหรือทำให้จิตใจเราเป็นทุกข์ก็เนื่องจากการไม่รู้เท่าทันนั่นเองไม่รู้ความจริงที่ว่าสิ่งเหล่านี้จะดีหรือร้ายเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็จะตั้งอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองแล้วมันก็จะดับลงไปแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปซึ่งคนที่รู้เท่าทันก็จะทำใจได้เสมอไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ก็ตามเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองมาฉีดวัคซีนใจโดยเฉพาะวัคซีนยี่ห้อปล่อยวางอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วดีเสมอเป็นโอกาสในการที่จะได้เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้ไม่ถูกโลกกระทำอีกต่อไปขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านหยัดยืนอยู่ได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเราดำรงมั่นคงอยู่ได้แม้ในสถานการณ์ที่ดูวิกฤตสวัสดีครับ